สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชามาทางไทยพีเอสพอดแคสต์นะครับไม่ทราบว่าไปเที่ยวกันมาเนี่ยเคยคิดจะไปลังกากันบ้างหรือเปล่าใครยังไม่เคยไปลองยกมือขึ้นครั้งนี้ผมจะพาไปตีลังกากันที่ลังกาสักสามตลกเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยแต่ก่อนเนาะเพราะว่าในสมัยแต่ก่อนเนี่ยดินแดนที่หมายปรารถนาที่จะไปของคนไทยนะครับคือที่ไหนบ้างผมว่าที่สุดที่หนึ่งก็คือลังกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปลายสุโขทัยล้านนาหรือแม้กระทั่งอยุธยาจนมาถึงต้นรัตนโกสินทร์บอกว่าลังกายังเป็นดินแดนในฝันของการไปจาริกไปแสวงบุญเพราะว่าพวกเราเนี่ยนับถือพุทธพอนับถือพุทธแล้วก็ต้องไปหาที่แสวงบุญที่แสวงบุญในอินเดียเนี่ยตรงไปตรงมานะครับว่าหมดสภาพจนถึงรัชกาลที่5นะครับถึงได้มีการศึกษาค้นคว้าโดยฝ่ายอังกฤษมาค้นเจอพุทธคยามาเจอลุมพินีเจอที่ต่างๆเจอหลักฐานต่างๆว่าอ๋อมีจริงอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วคนมาเจอเนี่ยเป็นคนอังกฤษด้วยซ้ำไปตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจะไประลึกถึงพระพุทธเจ้าไปจาริกแสวงบุญไปลังกากันทั้งนั้นแหละครับทั้งนี้ไปลังกากันโดยผมแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนนี้นะครับจะไปย้อนไปเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วตอนหน้านะครับสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรมาแทรกนะครับแล้วก็แวะไปนู่นไปนี่อีกเนี่ยครับตอนหน้าก็จะมายุคเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วของศรีลังกาแล้วก็ตอนที่3เนี่ยน่าจะมาจบกันในช่วงที่ศรีลังกาวุ่นวายมากจนกว่าจะฟื้นคืนได้รับเอกราชนะครับเมื่อ 2,490แล้วก็ยังวุ่นวายไม่เลิกเลยจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับก็จะไปกันสัก3ตลบถือว่าไปตีลังกาท่านผู้ฟังรู้ไหมทำไมคนไทยเราเรียกไอ้กระบวนการม้วนตัวเนี่ยว่าตีลังกาถ้าไม่รู้ต้องไปเที่ยวลังกากันครับตามที่ผมนำเรียนแล้วนะครับว่าจะพาไปเที่ยวลังกา3ตลบเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็จะรู้จักว่าเกาะลังกาเหมือนกับหยดน้ำเนาะอยู่ที่ปลายติ่งของชมพูทวีปก็คืออินเดียแล้วก็เกาะนี้เนี่ยจริงๆก็คืออยู่ในอนุทวีปที่เรียกว่าอนุทวีปอินเดียใต้หรือชมพูทวีปหรืออินเดียนั่นแหละมีความใกล้ชิดกันกับอินเดียมากเลยแล้วก็จุดที่ผมจะพาไปเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับอินเดียตลอดมานะครับโดยในศรีลังกาเนี่ยมีศูนย์กลางสำคัญเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 3-4 ศูนย์ที่1ก็คืออยู่เยื้องไปทางตอนเหนือนิดนึงไม่ถึงตรงปลายแหลมที่เป็นจัฟนานะครับก็คือที่อนุราธปุระจุดที่2เนี่ยเป็นเมืองหลวงยุคถัดมาอนุราธปุระเนี่ยเป็นเมืองหลวงเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วพอยุคที่2คือยุคที่เมืองหลวงเนี่ยย้ายลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้นิดหน่อยโดยนัยยะก็คือหนีอินเดียบุกนะครับมาอยู่ที่โปโลนารัวแล้วก็มากระชับกับถิ่นที่มีชาวลังกาอยู่ก็คือพวกโรหณะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็โหยปั่นป่วนมากกับทางอินเดียเนี่ยแหละครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ย้ายไปย้ายมาขณะเดียวกันก็มีฝ่ายโปรตุเกสฝ่ายดัตช์และอังกฤษเข้ามามีการย้ายเมืองหลวงกันแบบย้ายกันแตกต่างจากอนุราธปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ตั้งพันกว่าปีโบโลนารัวเนี่ยเป็นเมืองหลวงได้ประมาณ300ปียุคที่3เป็นยุคที่ปั่นป่วนมากคือเดี๋ยวย้ายเมืองหลวงไปนู้นไปนี้ไปนั้นนะครับจนจำไม่ได้แล้วก็มาลงเอยอยู่ที่แคนดี้ซึ่งอยู่ใจกลางเลยนะครับอยู่ใจกลางถามว่าทำไมอยู่แคนดี้ก็คือมาอยู่ใจกลางเพราะว่าใครจะบุกจะรุกก็มาถึงยากไม่ว่าจะมาจากอินเดียทางตอนเหนือหรือว่าที่มาจากฝรั่งมาทางตะวันตกแล้วรู้ว่าเจิ้งเหอก็เคยมาตีลังกาแตกหรือมาทางตะวันออกสุดท้ายไม่รู้อยู่ไหนไปอยู่บนใจกลางภูเขาเลยครับก็คืออยู่ที่แคนดี้นั่นก็คือยุคที่3แล้วก็ท้ายสุดพออังกฤษมายึดได้อังกฤษก็ตั้งโคลัมโบเป็นเมืองหลวงทุกวันนี้นครหลวงก็อยู่โคลัมโบการไปลังกาเนี่ยครับมันจะมีปัญหาที่นึงเกี่ยวกับเที่ยวบินทำให้เวลาเราไปลังกาเนี่ยเที่ยวบินมักจะไปเย็นๆนะครับไปถึงก็ค่ำแล้วแล้วก็ต้องหาที่นอนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปไหนนะถ้าอากาศยานมันก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองหลวงก็ไปนอนที่
นครหลวงใช่ไหมครับแล้วก็ฐานของการเริ่มต้นเที่ยวประเทศไหนแล้วก็มักจะโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่แบบมีหลายเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่างลังกาเนี่ยก็อยากจะไปเริ่มกันที่โคลัมโบแต่ปรากฏว่าสนามบินไม่ได้อยู่ในโคลัมโบผมไปมาแล้ว2ครั้งก็ไปพักค้างคืนทั้ง2ครั้งเลยทั้งที่ไปโดยคนละกลุ่มกันเลยนะฮะก็พาไปนอนที่เมืองที่เรียกเนกอมโบเป็นเมืองเล็กๆเมืองชุมชนชาวประมงจากเนกอมโบเนี่ยนะครับถ้าลงไปใต้และฝั่งทะเลทางด้านอ่าวเปอร์เซียนะครับทะเลอาระเบียเนี่ยก็จะลงไปที่โคลัมโบแต่ถ้าว่าขึ้นเหนือก็จะมาที่ใจกลางที่ผมเรียนสักครู่นี้ก็คือไม่ว่าจะอนุราตปุระโบโลนารุวะแล้วก็แคนดีครั้งนี้พาไปอนุราตปุระก่อนนะครับฉะนั้นการที่ไปลังกาเนี่ยนะครับก็ใช้รถท้องถิ่นใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็รถในลังกาเนี่ยเขาก็เป็นรถท้องถิ่นมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วก็การนั่งรถในลังกาเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าถนนเนี่ยเขาเป็นถนนที่ให้ความรู้สึกเป็นชนบทจริงๆบ้านช่องอยู่สองฝั่งถนนนะครับแล้วมีผู้คนเดินไปมาดูแล้วมันสงบนะครับเหมือนกับเราไปในผมใช้ตรงไปตรงมาก็คือในภาคใต้เพราะว่าลังกาก็เป็นเกาะใช่ไหมครับมีลมมรสุมมันมีความชุ่มชื้นบ้านเรือนอาคารต้นไม้มันเขียวชอุ่มไปหมดการนั่งรถที่ลังกาเนี่ยเป็นความชอบอีกอย่างนึงการไปที่อนุราธปุระเนี่ยอนุราธปุระเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงที่กล่าวกันว่าโดยย่อๆนะครับประวัติศาสตร์ลังกาเนี่ยก็บอกว่าก็มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินจนถึงยุคสำริดและก็โลหะแล้วก็เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ก็มีบันทึกนะว่ามีกษัตริย์ในลังกาเนี่ยเหลือเชื่อนะครับกษัตริย์ในลังกาเนี่ยเขานับไปได้จนถึงเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่3เขามีชื่อกษัตริย์ผู้ครองราชลังกาเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.293อ่ะชื่อว่าพระเจ้าเทวานัมปิยติสะเป็นกษัตริย์ที่มีปรากฏชื่ออยู่ในหลายที่มากแล้วก็ครองราชในช่วงพ.ศ.293ถึงพ.ศ.333แล้วก็ก่อนหน้าพระองค์ท่านเนี่ยก็นับต่อไปได้จนถึงพระเจ้าวิชัยซึ่งก่อนหน้าพระองค์ไปอีกทั้ง7องค์7พระองค์แล้วกษัตริย์ผู้ครองอนุราธปุระเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยสืบต่อมาตั้งแต่พ.ศ.1จนมาสิ้นสุดเนี่ยเมื่อพ.ศ.1598พ.ศ.1598ประเทศไทยยังเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าอีกตั้ง 3-400 ปีถัดมาถึงจะเกิดสุโขทัยตามที่เรารู้ปรากฏว่าอนุราธปุระเนี่ยมีความเป็นเนี่ยเป็นนครหลวงอยู่ดูเขาว่าพันปีอย่างนี้คือ 1,500 ปีตั้งแต่พ.ศ.1จนถึงพ.ศ.1500ฉะนั้นการไปที่นี่เนี่ยมันต้องสำคัญนะนะครับแล้วอนุราธปุระก็ใหญ่มากในบางหนังสือท่องเที่ยวบอกว่าต้องอยู่สัก 2-3 วันนะครับที่อนุราธปุระเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมีเวลาครึ่งชั่วโมงผมจะพาไปนะจุดสำคัญสำคัญของอนุราธปุระโดยครั้งนี้เนี่ยก็ไปที่ 2-3 จุดด้วยกันจุดที่1ก็คือจุดที่ว่ากันว่าพระพุทธศาสนามาขึ้นที่เกาะลังกาตรงนี้ใช้คำว่าตรงนี้นะครับตามที่ผมเรียนนะครับพระเจ้าเทวานัมปิยติสะท่านอยู่ที่อนุราธปุระซึ่งอยู่ใจกลางเกาะทุกท่านคงทราบนะครับว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมีพระโอรสกับพระธิดาที่นับถือพุทธพระโอรสชื่อว่าพระมหินทะพระธิดาเนี่ยชื่อพระนางสังคมิตาเถรีสององค์นี้เนี่ยนะฮะพอโตถึงเนี่ยขอพระราชบิดาขอพระมารดาว่าขอบวชไม่ได้สนใจราชบัลลังก์นะครับพอบวชได้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยทั้งสององค์เนี่ยครับเป็นผู้ที่รับหน้าที่ที่จะเป็นธรรมทูตจากอินเดียเพื่อจะไปยังลังกาแต่ไม่ได้อยู่ใน9ทูตที่พระเจ้าอโศกให้สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3แล้วก็ให้ส่งสมณทูตไป9ทิศเนี่ยไม่ใช่นะครับพระมหินทานเนี่ยรับภารกิจโดดเลยที่จะลงไปอย่างลังกาด้วยมีการเชื่อกันว่าพระพุทธศาสนาจะมาตั้งมั่นที่ลังกาพระมหินทานเนี่ยนะครับก็ลงเรือแล้วมาขึ้นที่ท่าทางตอนเหนือของเกาะลังกาแล้วก็เดินทางเข้าไปแล้วไปเจอกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสะเนี่ยที่จุดหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ยังอยู่
จุดที่พบกันเนี่ยชื่อว่ามหินทะเลมหินทะเลมหินทะเลก็คือเป็นที่ที่พบพระมหินทะแล้วว่ากันว่าตำนานว่านะพอพระมหินทะเจอเห็นพระเจ้าเทวานัปยติสาก็คนนี้แหละจะเป็นคนที่เสิร์ฟพระศาสนาพระเจ้าเทวานัปยติสาก็โอ้ขอฟังธรรมแต่แล้วก็ศรัทธาเลยแล้วก็เอาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหัวใจพุทธศาสนาแต่ที่ผมอยากจะเล่าแล้วที่ต้องอึ้งมากเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นแล้วเป็นโขดเขาเนาะเป็นเนินที่สูงใช้ได้นะครับแล้วก็รถขึ้นไปถึงพอเราลงจากรถเนี่ยโอ้มีมหาสถูปสวยมากแล้วก็มีบริเวณที่อธิบายเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสถูปตรงนี้เป็นวิหารตรงนี้เป็นจุดที่พระเจ้าเทวานัปยติสะพบพระมหินทะแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ศรัทธาในบริเวณรอบๆนอกจากพระสถูปเจดีย์ที่ดูแล้วสวยแล้วก็อยู่มาได้ไงอ่ะตั้ง 2,000 ปี 2,000 ปี 2,500 ปีนะครับอยู่มาได้ยังไงก็เอาละมีการสร้างเพิ่มแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขาพบจารึกครับจารึกเป็นอักษรพราหมีซึ่งใช้ในยุคนู้นแล้วนอกจากมีจารึกที่กล่าวถึงเรื่องราวและผู้คนในยุคสมัยนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมีถ้ำแล้วมีฐานที่ว่าอาสนะสงฆ์บอกว่ามีทั้ง68ถ้ำมีอาสนะสงฆ์ที่มีพระมาอยู่เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาตรงนี้จึงมีความสำคัญมากเลยนะครับในหนังสือท่องเที่ยวที่ผมอ่านแล้วผมเวลาไปไหนผมก็ใช้ Lonely Planet นะครับมันให้รายละเอียดดีเขาบอกว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยนะต้องสำรองเวลาไว้บ้างนะเพราะว่าจะมีมัคคุเทศและถ้าหากว่าไปตามมัคคุเทศที่เขารับอาสาพาขึ้นเนี่ยนะต้องตัดสินใจให้ดีนะเพราะถ้าขึ้นแล้วต้องตามไปตับเขาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินจากบันไดข้างล่างขึ้นไปข้างบนบันไดก็ 1,500 กว่าขั้นเอง 1,500 กว่าขั้นเขาบอกว่าในคำบรรยายบอกบันได 1,500 กว่าขั้นขั้นข้างล่างนี่จะกว้างขั้นบนจะค่อยๆแคบและที่สำคัญก็คือคนเขาบอกว่าคนลังกาเนี่ยเขาถือว่าเวลาขึ้นบันไดไปยังเจดีย์นี้ต้องนับขั้นด้วยนับไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ลืมนับลืมเขาบอกลงกลับไปใหม่แล้วนับใหม่1,500 กว่าขั้นนะครับเอ้ยไม่ใช่ 1,800 กว่าขั้นมีสิทธิ์ได้ลืมนับได้เดินสัก 5,000 ขั้นเลยครับอันนี้ก็คือเป็นสถานแรกที่ไปแล้วผมใช้คำว่าเป็นไปได้ไงแต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับก็คือมีสถูปเจดีย์มีรอยวิหารมีถ้ำนะครับที่ 2,500 ปีที่แล้วอย่างประเทศไทยเรามีสุวรรณภูมิมีเรื่องเล่าถึงพระโสณพระอุตระจนถึงวันนี้ไม่รู้อะไรเป็นยังไงนะครับยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับขณะที่ลังกายังมีให้เห็นแม้อินเดียก็เถอะเมื่ ก่อนหน้านี้ร้อยกว่าปีที่แล้วก็ไม่มีความทรงจำอะไรได้แต่ลังกายังมีนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนี่จุดที่สองเนี่ยก็คือหลังจากพระเจ้าเทวานัปยติสะท่านรับพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็นำกลับเข้าไปสู่ในเมืองนะครับอนุราธปุระซึ่งอยู่ห่างที่ไม่มีหินทะเลเนี่ยไม่ได้มากนักนะครับมีหินทะเลอยู่ทางตะวันออกของอนุราธปุระอนุราธปุระเนี่ยนะครับตามที่ผมเรียนนะครับว่าก็เป็นนครหลวงมาตั้งแต่พ.ศ.1นะครับแล้วก็รุ่งเรืองมากก็คือราวๆพ.ศ.300พุทธศตวรรษที่3ในสมัยของพระเจ้าเทวานัปยติสะแล้วขณะนั้นเนี่ยนะพระพุทธศาสนาในลังการรุ่งเรืองกันอย่างยิ่งยวดใช้คำว่ารุ่งเรืองอย่างยิ่งยวดเพราะว่าหลังจากพระเจ้าอโศกทุกท่านคงจำได้นะครับหลังจากพระเจ้าอโศกสิ้นแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่นานเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอินเดียโดยทางฝ่ายที่นับถือศาสนาฮินดูพราหมณ์เนี่ยก็กลับมาเป็นใหญ่พร้อมกันนั้นก็มีการบั่นทอนแล้วกันนะครับชาวพุทธก็กระเจิงกันออกไปในเมืองต่างๆลงมาทางใต้กลุ่มหนึ่งขึ้นไปทางเหนือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ลงมาทางใต้เมื่อรู้ว่ามีฐานสำคัญอยู่ที่ลังกาเพราะว่าอยู่ในอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นฮินดูเพราะฉะนั้นชาวพุทธพระเพื่อก็พยศนะเคลื่อนย้ายลงมาอยู่ที่ลังกาจนทำให้ลังกากลายเป็นฐานพระพุทธศาสนาในลังกาเนี่ยนะครับถ้าไปที่อนุราธปุระเนี่ยครับมี3บริเวณนะครับที่ถ้าไปแรกๆก็จะงงๆนะผมไปครั้งที่2ขนาดอ่านหนังสือแล้วก็ยังงงๆเพราะจะมี3บริเวณสำคัญบริเวณแรกเนี่ยเรียกว่าบริเวณของมหาวิหารก็เป็นแบบแค่เป็นคณะมหาวิหารใช้คำนี้แล้วกันเหมือนกับประเทศไทยเราก็มีมหานิกาย
แล้วก็มีคณะที่2เรียกว่าคณะอภัยคีรีวิหารอยู่ทางเหนือแล้วคณะที่3เนี่ยคือคณะเชตวันวิหารก็เรียกว่าเป็นคณะที่มีครูบาอาจารย์มีสำนักนะครับมีครูบาอาจารย์มีระบบการจัดการเป็นคณะสงฆ์อ่ะคล้ายกับมหานิกายกับธรรมยุทธหรืออาจจะเรียกว่าเถรวาทมหายานอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะว่ากันไปแต่จริงๆแล้วในลังกาเนี่ยฟังมาว่าแต่ละคณะก็มีความผสมกลมกลืนนะครับไม่ใช่เป็นเถรวาททั้งหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคณะที่มีครูบาอาจารย์แล้วก็แต่ละคณะก็ตรงไปตรงมานะนอกจากมีพระแต่ละคณะเขาบอกมีพระเป็นพันๆรูปนะครับแล้วก็มีวิหารใหญ่มีวิหารน้อยแล้วมีมหาเจดีย์มหาสถูปที่เราไปเนี่ยเราเจอแต่มหาสถูปมหาเจดีย์เหลืออยู่นะครับแล้วก็มหาปราสาทก็เหลืออยู่ด้วยทั้ง3คณะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าทั้ง3คณะเนี่ยเท่าที่อ่านหลายคนเนี่ยอ่านถ้าอ่านกันอย่างเจาะลึกเนี่ยก็ไม่ง่ายที่จะทำความเข้าใจเอาว่าแต่ละคณะก็มีคณะศรัทธาคณะศรัทธาก็มีทั้งพ่อค้าข้าบดีชาวบ้านชาวช่องจนถึงอำมาตย์เสนาบดีและกษัตริย์การที่มี3คณะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดความศรัทธาที่แตกต่างกันและที่สำคัญก็คือมนุษย์เนาะหรือแม้กระทั่งพระก็เถอะสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะติดในตัวตนนะว่าคณะเราต้องดีกว่าคณะเราต้องใหญ่กว่าก็เลยเกิดความขัดแย้งกันหลายครั้งหลายคราวขัดแย้งกันถึงขั้นรุนแรงหรือแม้กระทั่งกษัตริย์บางพระองค์ถือสายนี้ไม่ถือสายนู้นนะครับส่วนความรุนแรงแค่ไหนเนี่ยเอาไว้ท่านไปค้นเองแล้วกันเอาว่ามีอยู่3คณะใหญ่แล้วใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปครับจุดแรกเนี่ยที่ต้องไปก็คือที่คณะมหาวิหารซึ่งเป็นเสมือนใจกลางเพราะที่คณะนี้เนี่ยมีพระศรีมหาโพธิ์พระศรีมหาโพธิ์อันนี้เนี่ยท่านต้องฟังนะฮะเป็นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่ทำกินเนสเรคคอร์ดบันทึกไว้ว่าเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยืนต้นสืบมาโดยไม่ล้มหายตายไปแล้วก็มีกลุ่มคณะบุคคลคณะเดียวดูแลกันมาจนถึงทุกวันนี้เข้าใจความหมายนี้ไหมครับอย่างเช่นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาเนี่ยทุกท่านคงทราบว่าตายไปหลายรอบแล้วนะครับสมัยพระอโศกก็ตายไปทีหนึ่งต้นที่ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยรอบหนึ่งก็คือพระเมเหสีของพระเจ้าอโศกเนี่ยหึงต้นโพเขาว่างั้นนะทรงหึงต้นโพว่าพระยาโศกได้ว่างๆก็ไปบูชาแต่ต้นโพไม่อยู่กับพระนางพระนางก็เลยให้เอาอะไรยาพิษน้ำอะไรน้ำร้อนน้ำอะไรไปรดราดพระเจ้าอโศกรู้ข่าวต้นโพเกือบตายให้เอาน้ำนมไปราดแต่ข่าวว่าตายแต่ตอนหลังก็มีรากงอกขึ้นมาตอนหลังเนี่ยร้างไปนะครับทางฮินดูก็มาครองใช้เป็นเทวสถานกระทั่งอังกฤษมาฟื้นฟูเนี่ยต้นโพที่ว่ากันว่าคือต้นพระศรีมหาโพที่พุทธคยาก็ล้มนะครับล้มแล้วก็ตายไปแล้วพอบังเอิญนะมีต้นข้างๆแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งงอกเขาบอกต้นเดียวกันแหละต่อกันต้นเดียวกันอันนั้นคือต้นที่พุทธคยาแต่ต้นที่อนุราธปุระเนี่ยนะครับมีหลักฐานยืนยันว่าคือต้นที่มาจากหน่อที่พระนางสังคมิตาคือลูกสาวพระเจ้าอโศกที่บวชเป็นภิกษุณีเนี่ยอัญเชิญมาอย่างลังกาและปลูกไว้ตรงนี้นะครับที่อนุราธปุระแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีรั้วนะครับมีระบบการดูแลแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่มากเขาเลยกินเนสเขาถึงเรคคอร์ดว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกเท่าที่มีบันทึกการปลูกการดูแลรักษาสืบมาโดยคณะบุคคลกลุ่มเดียวก็คืออยู่ในอนุราธปุระซึ่งมีพุทธบริษัทช่วยกันดูแลหลายคนเนี่ยไปที่นี่ก็ถ้าเราไปนะโอ้เราจะเห็นคนลังกานะมากราบมาไหว้มานั่งภาวนาถือดอกบัวมาบูชาอารมณ์เนี่ยแตกต่างจากที่พุทธคยามากถ้าท่านยังไม่เคยไปผมอยากแนะนำให้ไปนะครับต่อจากที่พระศรีมหาโพธิ์นี้เนี่ยข้างๆกันเนี่ยมีโลหะปราสาททุกท่านเนี่ยคงจะคุ้นๆกับคำว่าโลหะปราสาทที่กรุงเทพใช่ไหมครับที่ตรงวัดราชนัดดาถนนราชดำเนินที่ข้างๆกับป้อมพระการนะครับจะเห็นโลหะปราสาทที่สูงเป็นชั้นๆแล้วก็หลังคาเป็นทรงไทยเนี่ยเป็นคล้ายๆมณฑป
รู้ไหมฮะที่อนุราธปุระเนี่ยว่ากันว่าโลหะปราสาทเนี่ยครับสูงถึง9ชั้นแล้วมีหลังคาเนี่ยเป็นทองแดงแต่ทุกวันนี้ที่ไปเนี่ยเราเจอแต่เสาที่ถูกล้อมรั้วเป็นเสาหินนะครับเฉพาะเสาหินมี 1,600 เสาแค่เห็นแต่ซากเสาหินวางปักอยู่ระเกะระกะเนี่ยก็อึ้งละถ้าเสร็จเนี่ยเป็นยังไงนะถ้าเกิดมีความคิดที่จะบูรณะเนี่ยจะประมาณไหนนึกไม่ออกจริงๆนะครับนั่นคือโลหะปราสาทแต่ที่สำคัญก็คือมีมหาสถูปอยู่2องค์อยู่ที่มหาวิหารนี้สถูปองค์หนึ่งก็คือชื่อว่ารุวันเวลิเสยะรุวันเวลิเสยะเนี่ยนะครับเป็นมหาสถูปที่ใหญ่มากแล้วก็มีช้างล้อมหลายฝ่ายก็บอกว่าเนี่ยต้นกำเนิดของเจดีย์ช้างล้อมที่เข้ามาสู่โดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยที่เราพบในหลายๆแห่งไม่ว่าจะที่สุโขทัยไม่ว่าจะที่เมืองน่านไม่ว่าจะที่นครศรีธรรมราชกำแพงเพชรหรือที่ไหนเนี่ยหลายท่านบอกว่าน่าจะมาจากลังกานี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยไปรับมาจากลังกาอ้างกันถึงว่ารุวันเวลิเสยะนี่แหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของช้างแล้วก็การวางแล้วก็ซุ้มประกอบเนี่ยก็มีความแตกต่างส่วนถูปารามถูปารามเนี่ยก็ดูไม่ได้ใหญ่มากนักแต่เขาบอกว่าอันนี้แหละครับเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วแล้วถามว่าพระเขี้ยวแก้วนี่มาถึงลังกาเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็มามีเรียกว่ามหาธาตุวงศ์ธาตุวงศ์นะครับคัมภีร์ธาตุวงศ์ที่กล่าวถึงกษัตริย์ก็คือพระนางเหมชาลากับพระทนกุมารนี่ตำนานเดียวเหมือนกับที่เมืองนครอัญเชิญมาจากอินเดียแล้วก็เอามาลังกาแต่ฝ่ายลังกาเนี่ยเขาบอกว่ามาถึงลังกาเลยนะครับไม่ได้ไปแวะนครของนครเนี่ยน่าจะมาแต่งใหม่นะครับแล้วก็อิงตำนานลังกาแล้วก็บอกว่าก่อนจะถึงลังกาเนี่ยเรือแตกก่อนก็เลยไปอยู่ที่นครนะครับแล้วก็จากนั้นก็นำมาไว้ที่ลังกาคือพระธาตุองค์เดียวกันและถูกปารามนี่แหละครับที่คณะที่2เนี่ยคณะอภัยคีรีวิหารคณะอภัยคีรีวิหารเนี่ยต้องยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่ามีพระมีวัดที่อยู่ในภาคีเนี่ยเป็น 5,000 นะครับเป็น 5,000 สาขาในเครือข่ายใหญ่โตมโหฬารเฉพาะมหาสถูปของอภัยคีรีมหาสถูปเนี่ยนะครับใหญ่เท่ากับพีระมิดที่เมืองกิซาขนาดเดียวกันถ้ายังคงอยู่แต่ทุกวันนี้เนี่ยก็มีความพังไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมบูรณ์จริงๆเนี่ยใหญ่ไม่แพ้พีระมิดแล้วบอกว่าถ้าหากว่าเมื่ออายุประมาณเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกของยุคนั้นด้วยซ้ำไปตอนที่เราไปถึงก็จะมีสภาพที่เรื้อร้างปรักหักพังแล้วนะครับแต่ที่เขานิยมกันมากๆก็คือไปชมเรียกว่ารัตนปราสาทของที่อภัยคีรีวิหารแต่นิยมกันมากๆสุดๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องอัฏฐจันทร์ไม่ทราบว่าท่านเคยรู้จักอัฏฐจันทร์ไหมครับอัฏฐจันทร์เนี่ยในภาษาฝ่ายลังกาโบราณเขาเรียกว่าอัฏฐจันทร์เนี่ยแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามูลสโตนหมายถึงหินเป็นครึ่งวงกลมเหมือนกับรูปพระจันทร์แล้วหินนี้จะวางอยู่ตรงขั้นพื้นก่อนที่จะก้าวบันไดเข้าสู่วิหารและอารามมีความหมายว่าอะไรนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยการก้าวข้ามสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีรูปแกะสลักเป็นรูปสัตว์และเป็นรูปดอกไม้แล้วก็สัญลักษณ์อื่นๆอันนี้คืออัฏฐจันทร์ดั้งเดิมทุกวันนี้ในประเทศไทยเรารู้จักอัฏฐจันทร์หมายถึงที่นั่งชมกีฬาในสนามกีฬาที่เป็นโค้งครึ่งวงกลมที่แอมฟิเธียเตอร์เราก็เรียกว่าอัฏฐจันทร์เหมือนกันแต่อัฏฐจันทร์แบบลังกาเนี่ยคือแผ่นหินครึ่งวงกลมนี้แหละนะครับเวลาจะหมดเสร็จแล้วต้องพาไปอีกวิหารนะครับคือเชตวันวิหารเชตวันวิหารเนี่ยก็ทำนองเดียวกันนะครับก็คือจะมีมหาสถูปที่เข้าข่ายแบบเดียวกับมหาสถูปที่ใหญ่แบบที่อภัยคีรีวิหารที่ว่าแล้วก็อยู่ในอันดับ 1, 2, 3, 4ของสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อสมัยพันกว่าปีที่แล้วก็คือเทียบเท่ากับพีระมิดที่อียิปต์นู่นนะครับก็ทั้งหมดนี้นะฮะเป็นอิฐนะครับในอังกฤษเขามาบอกว่าโอ้อิฐทั้งหมดเนี่ยถ้ามาเรียงเป็นกำแพงสูงเท่านี้เนี่ยครับไปได้ตั้งหลายเมืองเขาก็มาคำนวณปริมาณอิฐที่ก่อสถูปเหล่านี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่อนุราธปุระเนี่ยใกล้ๆที่ผมไปเนี่ยครับโดยเฉพาะไปครั้งแรกที่ผมไปกับอาจารย์ไมเคิลไรท์เนี่ยนะครับได้ไปอีกที่หนึ่งซึ่งมีความ
งดงามแล้วก็ผมรู้สึกแตกต่างจาก 2-3 วิหารที่ผมเล่าแล้วคือส่วนใหญ่ 2-3 วิหารที่เราไปแล้วก็เจอแต่มหาสถูปนะครับแล้วก็มีซากโบราณสถานแต่อันเนี้ยว่ากันว่าเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะนะครับชื่อว่าอิสรุมุนียานะครับมีแท้งก็คือมีสระน้ำใหญ่แล้วก็มีหินแกะสลักเป็นรูปนางเรียกว่านางในวังแล้วกันใช้คำวันนี้กันเป็นรูปนางในวังและรูปนู้นรูปนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยมีการขุดค้นทางโบราณคดีและพบหลักฐานสับสนยืนยันว่าอนุราธปุระแห่งนี้นะครับมีอายุยืนนานมาเป็นนครหลวงของลังกามาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษก็คือราวๆ1พ.ศ.2พ.ศ.200พ.ศ.300แล้วก็สืบมาจนถึง 1,500 ปีอนุราธปุระก็ค่อยๆ คลี่คลายใหญ่ในตอนช่วงท้ายจาก 2-3 สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือมีการเปลี่ยนวงกันมากนักช่วงตอนท้ายเนี่ยครับกฎการเรียกว่าเปลี่ยนวงกันกษัตริย์องค์ใหม่ก็ขึ้นแล้วไม่ทันได้สืบราชสมบัติองค์ใหม่ก็ขึ้นตั้งวงใหม่กันเรื่อยๆแล้วตอนนี้แล้วเขาก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนจนเมืองหลวงอนุราธปุระก็ถูกทิ้งร้างแล้วก็ย้ายลงไปอยู่ทางตอนใต้ลงไปที่โปโลนารุวะที่จะพาไปเที่ยวในรอบหน้าพบกันอาทิตย์หน้ากับลังกาตีลังการอบ2เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองแล้วปั่นป่วนที่โปโลนารุวะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา